๊อกบ้างครับมีวีรกรรมเจ้าชู้อะไรบ้างไหมตอนนั้นก็เลยเป็นวัยที่กำลังเริ่มแบบเขาเรียกว่าคึกคักอ่ะกำลังเริ่มเรียนรู้ว่าเฮ้ยอวัยวะของเรามันใช้งานได้ดีนี่วะเริ่มเป็นหนุ่มปีหนึ่งปีสองอะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นผมแข็งแรงมากเลยแล้วก็วิ่งวันละ10 กิโลใช่ครับ10 กิโลวิ่งจากสีแวงบางหินไปวัดลาดพร้าววัดลาดพร้าวไปลาดพร้าว71แล้ว71สองคนนั้นน่ะเจอตรงไหนสองคนที่บอกไปวิ่งฮะอ๋อไปวิ่งแล้วผมก็กลับมาทุกทีเลยรับไปโรงเรียนไม่ทันฮะไปไม่ทันก็ต้องนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปครับแล้วคราวนี้ก็ไปเจอเขาที่มหาวิทยาลัยเราไม่เคยเจอผู้หญิงที่มันเป็นผู้หญิงอ่ะเนาะเราเจอแต่แบบพิเศษไงคราวนี้เราเคยของจริงแล้วโหเลยอ่ะคุณดีคุณดีทรงดีเลยปากนี่โอ้โหปากมันแบบเราเห็นแล้วเบิร์นเบิร์นเซ็กซี่เซ็กซี่ถูกใจถูกใจเอาวะจีบไม่ค่อยเป็นมาจีบคนนี้แหละก็จีบไปจีบมาก็เลยแบบชอบเขาละแต่ช่วงนั้นเรากำลังฮอตไงตอนนั้นเต้นเก่งฮะเต้นเก่งไปไหนก็ไปเต้นได้สามประจำเลยคราวนี้ก็ไปเจอคนแคลิฟอร์เนียเนี่ยมาที่โรมสี่ลมซอย4ผมจะไปที่นั่นประจำตีลังกามาจากชั้น2เดี๋ยวมีบันไดอยู่มันมีบันไดอยู่โชว์โชว์เต้นโชว์ขึ้นไปชั้น2ตีกลางมาผู้หญิงเขาเห็นว้าวพลังดีนี่เขาก็เห็นว่าเฮ้ยยูอะไรก็คุยกับคนนี้แต่เขารสนิยมดีแต่คบคนนี้แล้วเรียบร้อยละคนนี้คนที่คัดลิฟต์คัดลิฟต์เราครบคัดลิฟต์เรียบร้อยแล้วแต่คนนี้ก็ดูและสุนิยมดีแล้วก็มีการศึกษาดีก็ชอบต่างประเทศไงครับก็ชวาบเลยจีบเลยจีบเลยจีบปุ๊บแล้วก็เริ่มครบละเฮ้ยแต่มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเลยว่ะอะไรเงี้ยทำไมเกิดอะไรขึ้นก็คือลุกโอเคแต่ว่าภายในไม่โอเคเท่าไหร่ทำไมมันไม่คลิกมันไม่คลิกเขาเรียกมันไม่คลิกกันจิตหัวใจของเราอ่ะมันเหมือนจิ๊กซอมันต้องซุบพอดีตอนนี้มันซุบเป็นเลยฮะก็เลยตัดสินใจนั่นแหละมันก็โอเคไว้กำลังเราดีเนาะวิ่งวันละ10 กิโลอ่ะวันอาทิตย์นึงก็คนนี้3 วันคนนี้4 วันแบ่งกันเลยแบ่งกันเลยแล้วอยู่คนไหนมากกว่าคนไทยก็เริ่มจะแบ่งเบนมาทางคนไทยละคนนั้นเราเริ่มรู้แล้วว่ามันพอเราจะจิ๊กซอทีไรมันไม่ชุบเราไม่ชุบไม่เข้าเราก็เลยแต่เขาจับกันได้ก็คบไปสักพักหนึ่งประมาณเดือน2 เดือนเขาจับกันได้สวยละทำไมสองคนนี้รู้แล้วเราต้องเลือกแล้วไงพอเลือกปุ๊บใจเราก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวค่อยเคลียร์แล้วกันเราเป็นผู้ชายอยู่อย่างไงเอาหมดแต่ก็ยังคิดใจเราไปทางนี้แล้วทางกัดลิปละคราวนี้เขาสองคนนี้เขานัดกันไงไม่รู้เขาไปเจอกันเรานัดกันรวมตัวกันไปโทรศัพท์มาหาเราโดยที่ไม่บอกเรากริ้งรสนิยมดีโทรมาปึ๊บเมื่อก่อนยังเป็นโทรศัพท์บ้านนะพี่นะเราก็รับสวัสดีครับว่าไงครับผมอ๋อเจ้เหรอครับแต่ตอนนั้นเขาไม่บอกเราว่าเขาอยู่ด้วยกันคล้ายๆกับเจ้เขาบอกเขาก็อยู่ของเขาคนเดียวพอโทรมาปุ๊บเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยก็สงสารเจ้นะเขาอุตส่าห์มาจากเมืองนอกนะแล้วก็เพิ่งเลิกกับแฟนมาเขากำลังช้ำก็โทรศัพท์มาต๊อกเจรู้แล้วนะว่าต๊อกมีโออ่ะต๊อกต้องเลือกนะต๊อกเลือกเจก็แล้วกันนะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยว่ากันกำลังจะวางหูไงจะโทรหาโอ เสียงโอโผล่เข้ามาเลยต๊อกโออยู่ที่นี่แหละเอ้าแล้วไปอยู่กันไง2 คนนัดกันมาจะมาดูที่ใจต๊อกจะเลือกใครเลือกผิดเลยจริงๆถ้าเขาโทรมาคนละรอบเราก็จะเลือก2 รอบเดี๋ยวจะเอาไปคู่อ่ะใช่ไหมเนี่ยท่อรอบอ่ะแล้วผมก็เลยโอเคเอ้ยแล้วไงอ่ะไม่เป็นไรหรอกต๊อกเดี๋ยวโอจะลบเบอร์ต๊อกทิ้งแล้วโอเลิกคบกับต๊อกไปเลยนะแล้วพูดอะไรก็ไม่ได้ไงเจยังอยู่ตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าคือเหมือนโทรศัพท์ที่กำลังหมุนหมุนเออไม่ได้ออกสัญญาณไม่มีสัญญาณไม่มีสุดท้ายแล้วเราก็เลิกกับเจไปเราทุกวันนี้นะยังคิดถึงโออยู่เลยอ่ะโอเพราะมันคลิกมากเลยอ่ะมันเหมือนกับฟุบแล้วเป็นใจพอดีทุกวันนี้ไม่ได้เจอแล้วเจอที่จตุจักรขายแต่เขาเดินหนีเรา
เขาเดินหนีเราใช่เพราะนั้นผมจำได้เลยเฮ้ยใช่ดีว่ะโอ้ดีว่ะแต่เราก็พยายามสะกดตารอยตามันนะแต่ดูเหมือนเขาเดินเดินรีบเดินหนีสักพักหนึ่งอ้าวมากับเขาเฟิร์มเลยเราไม่เข้าไปล่ะเข้าไปทำไมอ่ะเข้าเราเป็นคนสู้คนสู้คนไม่ได้เลยผมไม่ได้เลยเราไม่ได้เลยสรุปให้ฟังว่าจริงๆแล้วความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่รสนิยมหรือว่าความรวยเลยหรือว่าความอะไรมันอยู่ที่คลิปพอดีพอดีมันจะจิ๊กซอกันตอนนั้นยังทุกวันนี้ยังเสียดายอยู่เลยหายากแล้ว